วันนี้ก็เป็นวันที่เด็กป .6 นะครับรุ่นแรกของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาเนาะที่เรียนมากับเราแล้วก็จบนะครับจบป .6 รุ่นแรกก็วันนี้เราก็พยายามจัดงานแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบแล้วนะครับเพื่อที่จะไปต่อในอนาคตข้างหน้าศูนย์การเรียนพยายามที่จะมาทำงานกับเด็กที่เป็นลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายเนาะดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จะมีโอกาสในการที่จะอยู่ที่ประจำเนี่ยน้อยมากแต่เขาจะไปตามพ่อแม่ที่ย้ายไปเรื่อยๆนะบางคนก็มาตอนอายุ15ปีแล้วมาครับป.1กับเราที่นี่ดังนั้นการจัดการศึกษาที่นี่ก็จะมีความหลากหลายเรื่องอายุเด็กมากนะครับในการที่จะทำให้เขาสำเร็จตามการศึกษาภาคบังคับที่รัฐพยายามบอกว่าเด็กต้องเรียนจบม.3ในภาคบังคับให้ได้มาตั้งแต่ป.1ก็เสื้อเราก็ไม่ต้องใส่แบบว่าเสื้อนักเรียนไม่ได้เปลืองค่าใช้จ่ายใดๆก็เป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงที่ดีไม่เหมือนโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนมีระเบียบเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าตามวันแต่ละวันก็เสื้อผ้าแต่ละชิ้นก็แพงๆทั้งนั้นเลยนักเสื้อนักเรียนพอมาอยู่ตรงนี้ก็ช่วยแบกภาระแม่เยอะมากไม่ต้องเสียค่าจ่ายเทอมความรู้สึกก็เอาหนูผูกพันที่นี่มากแล้วก็ไม่อยากจบเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณครูทุกคนที่ดูแลหนูมาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตหนูโดยมาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะอาสิทธิ์ก็มีมติอีกรอบหนึ่งว่าการที่กระทรวงศึกษายังไม่แก้ระเบียบอันนี้เนี่ยมันเป็นความล่าช้าแล้วกรรมการสิทธิ์เห็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กแล้วเราก็เสนอเรื่องนี้ไปอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงก็ตามกรรมการสิทธิ์ก็จะพยายามที่จะประสานเพื่อคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เพื่อที่จะหารือกับทุกฝ่ายว่าเราจะแก้ปัญหาที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ในความเป็นจริงแล้วทั้งคำมั่นที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในสหประชาชาติหรือว่ามติครม.เกี่ยวกับการศึกษาหรือพรบ.การศึกษาเนี่ยควรที่จะได้สนับสนุนการศึกษาของเด็กทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีสัญชาติหรือไม่มีสัญชาติที่อยู่ในแผ่นดินไทย